สวัสดีเพื่อนเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซีบิตคอยวันนี้นะครับมีเรื่องที่หลายๆคนจับตารอดูเนาะคือในฝั่งของฟีดแบ็กจาก IDC ของ Ethereum Spot ETF นะครับซึ่งถ้าดูจาก history ของ Bitcoin แล้วที่มีการ approve ในรอบก่อนเนี่ยก็จะ approve ตอนช่วงดึกๆนะครับหลายๆคนก็จับตารอดูคืนนี้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะครับซึ่งในฝั่งของไพร์ราคาเนี่ยตลาดมีความคึกคักขึ้นมานะเพราะว่า Ethereum บวกขึ้นมา 2% กว่าๆก็ทำให้ฝั่งของ Altcoin ต่างๆก็บวกขึ้นมาตอนนี้ Bomb บวกขึ้นมา 10% นั่นเพื่อนแล้วก็ในฝั่ง Bitstamp ที่เราได้มีการ hold position กันไว้ใน listing ของเราเนี่ยบวกขึ้นมาหมดเลยนะครับในฝั่ง Bitcoin บวกขึ้นมาเกือบ 1% นะครับภาพรวมตาตอนนี้เรามองกันไงรีบดูคลิปครับและคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย XM ครับ XM นะครับเป็นโบรกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรด Forex ทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้แรงใจให้กับทีมงานของเรานะครับและใครเข้าไปคุยต่อในไลฟ์แชท Discord Telegram สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อนซัพพอร์ตเตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัคร YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตเวอร์ชันการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้ทั้งฝั่ง Bitcoin Cryptocurrency แล้วก็ทองคำด้วยนะครับในฝั่งของเฟียงคินเด็กอัปเดตล่าสุดวันนี้นะเพื่อน76เมื่อวานก็76เหมือนกันอยู่ในโซน Extreme Greedเป็นโซนที่มีความโลภมากๆในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่ามีความคาดหวังในตลาดที่แบบว่าเต็มๆเลยคือ Ethereum มันเองคืนนี้นะครับซึ่งทำให้ในฝั่ง Altcoin ต่างๆเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมานะเป๊ะๆขึ้นมา 5% นะฮะในฝั่งของ Bong เนี่ย 11% ละซึ่งเราโฮมาแต่ด้านล่างเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยจากก้นรอบที่มันปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้นะครับ WIP 7% กว่า UNI 3% นะครับ TAO 14% เดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันในฝั่ง Altcoin กันด้วยนะฮะมาดูกันในฝั่งของตัว Bitcoin ETF Table กันนิดนึงนะครับอัปเดตล่าสุดวันที่22นะฮะก็Backlog บวก Priority บวกนะครับแล้วก็มีลบทางฝั่งของ GBTC นะครับ Gas Scale นิดหน่อยนะเพื่อนซึ่ง Summary มารับบวกนะครับในฝั่งของวันที่22นะซึ่ง23ยังไม่อัปเดตเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ในฝั่ง Bitcoin ตอนนี้ไม่ค่อยมีการจับตาเท่าไหร่คือจุดโฟกัสอยู่ในฝั่ง Ethereum นะเพื่อนซึ่งในฝั่งของ Bloomberg เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เป็นจุดที่มันฮอตมากๆนะของทางฝั่ง SEC ว่าจะมีการ approve ในฝั่งของ ETH นะครับ ETF หรือเปล่าซึ่งถ้า approve จริงเนี่ย demand มันค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็จะทำให้ตัวไพร์ราคาเนี่ยมัน break all time high ได้เลยนะฮะตอนนี้ deadline อัปเดตล่าสุด SEC final deadline เนี่ยนะครับวันที่23คือวันนี้นี่เองซึ่งถ้าดูจาก history ของ Bitcoin ก่อนหน้าเนี่ยก็จะมีการ approve กันตอนช่วงดึกๆนะเพื่อนซึ่งดึกๆคืนนี้เนี่ยแฟนๆ Ethereum อาจจะไม่ได้นอนแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนึงคือทางฝั่งของ Arc Tournament Share ซึ่งถ้า2เจ้านี้ approve นะครับถัดไปเนี่ยก็ดูเนี่ยก็จะมี Gas Scale ใช่มั้ย Gas Scale แล้วก็ทางฝั่งของInvestco Galaxy ไล่มาเรื่อยๆก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าคืนนี้จะเป็นยังไงซึ่งถ้าคืนนี้ approve ติ๊กถูกปุ๊บเจ้าอื่นจะเปอร์เซ็นต์ในการติ๊กถูกก็จะเยอะนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของ Watcher Guru Gascale เขาบอกมีการอัปโหลดอัปเดตไฟล์นะครับในฝั่งของ Spot Ethereum ETF กันด้วยที่ทาง Watcher Guru อัปเดตตอนช่วงประมาณ 11:00 นนะเพื่อนแล้วก็ทางฝั่งของ Nvidia เป็นหุ้น AI ใช่ไหมหุ้นชิปอะเนาะมีการปรับตัวขึ้นมาต่ออีกนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคืนนี้น่าจะปรับตัวขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าทางฝั่งของ Q1 เนี่ย revenue ดีขึ้นทำจุดที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่มาอัปเดตกันเนาะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของไพร์ราคากันนิดนึงนะเพื่อนซึ่งไพร์ราคาตอนนี้ค่อนข้างดูเดือดเลยไปทางฝั่งของ Altcoin ซะส่วนใหญ่เพราะว่า Ethereum ก็เป็นตัว lead ทางฝั่ง Altcoin นะเพื่อนซึ่งตอนนี้ Ethereum บวกขึ้นมาประมาณ 2% กว่าๆขึ้นมาเจาะรอนะเพื่อนแล้วก็ทางฝั่งของภาพ Day เนี่ยก็ค่อนข้าง bullish มากๆ RSI เกิน70ให้เพื่อนดูเนาะซึ่งเกิน70เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่เขาเรียกว่าโอเวอร์บอทแรงซื้อขึ้นมาค่อนข้างเยอะแรงซื้อมันสลักขึ้นมาตั้งแต่มันก่อนแล้วประมาณ 20% นะครับแล้วก็ดูทางฝั่งของลูกๆนะเพื่อนเอาคอยต่างๆที่โดดเด่นเลยคือทางฝั่งบ้องเนี่ยบ้องเราเข้ากันมาตั้งแต่ด้านล่างจุดนี้คือจุดเข้าของเรานะครับซึ่งนั่นเพื่อนโคขึ้นมานี้น่าจะนั่งยิ้มมันอยู่แล้วตอนนี้ขึ้นมาจ่อไฮแล้วนะครับในฝั่งไอซ์ไซก็ฉีกนะเพื่อนซึ่งถ้าดูเนี่ยตอนนี้เราเลทโปรฟิตรันอยู่นะปกตินะยังไม่ได้เคลียร์โพชั่นหรือลดโพชั่นอะไรเลยเพราะว่ายังไม่เห็นสัญญาณการอ่อนแรงอะไรเกิดขึ้นนะครับในฝั่งของบ้องนะฮะแล้วก็จะมีในฝั่งโซที่เราทำการถือมาตอนนี้ก็ย่อลงมาค่อนข้างดีเลยพร้อมที่จะขึ้นต่อนั่นเพื่อนคือการย่อเนี้ยเป็นจังหวะในการพร้อมที่จะขึ้นต่อแลนดิ้งเพื่อที่ขึ้นต่อนะครับ XRP เหมือนกันก็อาจจะมีแบบย่อแรงนิดหน่อยนะซึ่งตัวนี้ก็แบบอยู่ใกล้โซนทุนอยู่นะครับ FTM นะฮะก็ย่อมาเหมือนกันนะแต่ก็ย่อมาใกล้ทุนแล้วเหมือนกัน FTM นะครับแซนนะครับแซนก็เป็นอีกตัวที่แบบขึ้นมาค่อนข้างดีแล้วก็ย่อเบาๆพร้อมที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้ทุนเหลือประมาณ 0.43 ที่อัปเดตกันไป
นะฮะอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของไพ่ราคา BTC กันนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปดูเทียบกับอีเธเรียมเนี่ยนะเพราะว่าตอนที่บิตคอยเนี่ยมันขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าเนี่ยเมื่อเทียบกับราคาอีเธเรียมอีเธเรียมขึ้นมาเยอะกว่าค่อนข้างเยอะเลยแล้วกราฟในฝั่งของอีเธเรียมเทียบกับ BTC เนี่ยสลักขึ้นมาเป็นแท่งเต็มเลยนะครับในฝั่งบิตคอยนะตอนนี้นะส่วนตัวผมรอจบภาพวีคเพื่อนๆก็คือภาพวีคเนี่ยอีกประมาณ3วันที่เราอัปเดตกันไปในคลิปก่อนหน้าเนี่ยว่าถ้ามันไม่มีสัญญาณ divergence เกิดขึ้นอีกชุดในฝั่งภาพวีคนะซึ่งก่อนหน้านี้มันเกิด divergence มาแล้วใช่ไหมราคา break high เกิด divergence correction ถูกไหมตามสูตรตำราเลยนะครับแล้วขึ้นต่อเป็น bullion gulfing เกิดขึ้นแล้วก็ดันขึ้นมาซึ่งการดันตรงนี้ถ้ามันไม่มีการ break high ขึ้นมาแล้วก็จบวีคแบบ break high เนี่ยมันจะไม่เกิดสัญญาณ divergence ซึ่งมันจะยืดระยะเวลาในการเทรดไปต่ออีกวีคนึงนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะในวีคถัดไปเพราะจะ bullion ต่อดังนั้นเนี่ยพวกเอาคอยที่เราทำการรันกันมาไม่ว่าจะเป็นบองไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไทม์นะผมยังไม่อัปเดตเดี๋ยวบิ๊กไทม์บวกขึ้นมาเกือบ 3% เมื่อกี้ 3.5 นะก็ยังรันอยู่ปกตินะครับแล้วก็จะเป็นสัญญาณที่ดีให้สามารถมีแก๊ปในการเล่นในวีคถัดไปได้นะครับเพิ่มเติมนะฮะคราวนี้ในฝั่งของภาพมันเหมือนกันเลยภาพมันเนี่ยส่วนตัวผมอยากจะให้จบแถวนี้ด้วยซ้ำนะคืออยู่แถวประมาณ698เนี่ยไม่ต้องถึงเลข7หรอกแล้วก็ไปเล่นอีกทีมันแน่นะครับในช่วงเดือนจูนเนี่ยคือเมที่เขาบอกเซลวินเมเนี่ยจบบวกไปเลยนะครับจบบวกไปเลยแล้วก็ไปเล่นทีเดือนจูนแล้วก็เดือนจูนเนี่ยจะสลักขึ้นไปทำในฝั่งของการฉีก RSI ขึ้นไปเหนือ76นะก็คือตัวไฮเก่าของ RSI เขาเนี่ยอยู่แถวประมาณ 76.9 ถ้าเกิดฉีกไปถึงวัน80ได้ตลาดก็จะบูลิตขึ้นไปได้อีกเยอะเลยซึ่งตรงจุดเนี้ยอาจจะมีโอกาสขึ้นไปถึงเลข8กว่าเลข9กว่าได้นะครับในฝั่งของ Bitcoin แล้วก็ในฝั่งเอาคอยต่างซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เอาคอยเนี่ยเป็นลักษณะของเอาคอยซีซันด้วยนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพเดย์กันนิดนึงนะเจาะลึกในฝั่งภาพเดย์กันนะภาพเดย์นะตอนนี้ของ BC นะเดี๋ยวผมขอให้เพื่อนดูทางฝั่งมุมมองก่อนแล้วกันมุมมองตอนนี้เลยมองเหมือนเดิมเลยก็คือทาร์เก็ตนะทาร์เก็ตก็คือตอนนี้มันขึ้นมาเป็น1ย่อ2นะครับในเว็บย่อยตรงนี้สับย่อยนะซึ่งจะมีส่วนใหญ่เราจะมี5เว็บด้วยกันในฝั่งโมทีฟนะครับเราจะมองให้ครบ5ขึ้น1 2ตรงนี้กำลังขึ้น3ซึ่งถ้าเกิดแล้ว1 2แล้วปุ๊บเราตีทาร์เก็ตทาร์เก็ตตรงเนี้ยเราเข้าตอนที่มันเบรกใช่มั้ยเบรกเอาแล้วย่อมาเราเข้าตรงนี้นะครับตามสูตรเทคนิคอลเลยนะครับทาร์เก็ตอยู่แถวประมาณ75,000ก็คือ 1.618 ด้านบนแล้วก็อาจจะมีการแบบเทขายบ้างเพราะว่ามีแรงเทขายจากเซลล์ออนแฟกอะไรก็แล้วแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นผมไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยอาจจะทำให้บิตคอยน์สลักขึ้นไปก็ได้ถ้าเกิดอีเธเรียมแอปพุ่งขึ้นมานะครับซึ่งพอมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันเทสมันมีแรงเทขายไซด์เวย์แล้วขึ้นต่อไปจบ5ด้านบนอะไรก็ว่าไปซึ่งต้องดูหน้างานนะผมไม่รู้หน้างานจะเป็นยังไงแต่ส่วนตัวอยากจะยื้อออกข้างจนจบวีก่อนจนจบมันก่อนก็ยิ่งดีเลยนะครับตรงจุดนี้นะซึ่งจริงๆแล้ว อีกกรณีนึงคือขึ้นแรงๆไปเลยเร็วๆไปแบบแถวมัน 78,000 80,000 เลย ก็ยิ่งดีดังนั้นเนี่ย3ก็ยิ่งยืดขึ้นไปทาร์เก็ตด้านบนนะครับอันนั้นต้องรอดูประมาณวีค2วีคเนี้ยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับไม่รู้เหมือนกันคราวนี้มาดูกันต่อในฝั่งของภาพแนวนอนกันบ้างแนวนอนเนี่ยตอนนี้มันเล่นอยู่ในโซนที่เขาเรียกว่าโซนบนแล้วกัน2โซนก็คือต้าน 73,700 แล้วก็ด้านล่างแถวประมาณ 67,000นะครับที่เบรกขึ้นมาก่อนหน้าเนี่ยแล้วก็ยืนได้นะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดมันแลนดิ้งออกข้างคือเป็นเรื่องที่ดีถูกไหมแล้วก็ค่อยเบรกในวีคถัดไปหรือว่าในมันถัดไปนะครับซึ่งไทม์ไลน์เนี่ยมันก็อยู่ดีประมาณแบบ9วันเนี่ยเมื่อกี้ที่มองวันนี้วันที่23อีก7วันนะครับโดยมาอีก7วันก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ไกลมากนะโครงสร้างในฝั่งของรูปแบบเว็บ3ตรงนี้มันก็ไม่ได้น่าเกียดในการขึ้นนะฮะถ้าขยับมาในฝั่งของตัวการเฟลของการลงเนี่ยอันนี้มองว่าเฟลไปแล้วนะมองว่าเฟลไปแล้วซึ่งบางคนเนี่ยก็มองเป็นเคสแบบนี้เพื่อนๆว่าการปรับตัวลงมาเป็นขา A ตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะของขา A ที่จบไปละแล้วตรงนี้เป็นลักษณะของ Storm B ขึ้นไปมองได้เหมือนกันนะมองได้เหมือนกันมีเพื่อนถามมาเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็มองได้เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดมันขึ้นเร็วๆเนี่ยมีโอกาสเป็น Storm B ได้นะครับซึ่ง Storm B เสร็จปุ๊บก็จะมีการเทเกิดขึ้นในลักษณะของแฟลตในเว็บ4ตรงนี้เราสมมติเราอนุมานว่าน่าจะเป็นเว็บ4อะไรเงี้ยนะครับซึ่งการขึ้นไปตรงเนี้ยมันก็ขึ้นไปเป็น3ขานี่ก่อนใช่ป่ะแต่ตรงนี้3มาแล้ว3แล้วนี่ก็ยังไงต่อก็คือต้องลงมาเป็นลักษณะของ5ขาจะยืดระยะเวลาไปนิดนึงซึ่งถ้าเกิดมันยืดออกมาแล้วมันไม่นิวโรตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของ running fat เพื่อนๆจําได้ว่า running fat เนี่ยหลังจากที่เกิดแล้วมันจะขึ้นแรงมากก็ต้องรอดูกันว่าตรงเนี้ยมันจะมีลักษณะของการย่อยังไงอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่เราสามารถมองได้ต่อเพราะว่าตอนนี้ยอดในการเบรกเนี่ยมันเบรกกลมนี้มาแล้วใช่ไหมกลมนี้เบรกมาแล้วแล้วก็เหลืออีกกลมนึงที่ตอนนี้เทสอยู่นะครับคราวนี้ถ้าเกิดมันสลักขึ้นไปจะเป็นลักษณะของบูแท็บได้ว่าแบบหลอกว่าจะขึ้นหรือว่าบางคนเรียกว่าสตองบีนั่นเองนะครับมาดูหน้างานกันอีกทีนึง
คราวนี้เรามาเจาะกันต่อในฝั่งของรูปแบบเทนไลน์เทนไลน์ในสวยเพื่อนเทนไลน์ในสวยเดี๋ยวเพื่อนดูในฝั่งของอีทีเรียมเทียบกับ BTC ด้วยในฝั่งเทนไลน์นะครับตอนนี้เบรกขึ้นมาไล่มาเบรกขึ้นมายืนแล้วก็ตรงนี้เบรกต่อนะครับเบรกต่อขึ้นมานะครับก็ค่อนข้างสวยในฝั่งของการเบรกเทนไลน์แล้วถ้าดูเนี่ยซูมอินเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนพยายามแลนดิ้งออกข้างนะครับมันจะเป็นลักษณะเนี่ยยึกยักยึกยักยึกยักเบรกต่ออันนี้เป็นลักษณะของการปรับตัวเป็นบูลลิตเทรนต่อนะคือไม่ต้องรีบรอให้อารมณ์ของคนมันแบบเบื่อเซ็งก่อนแล้วตลาดก็จะหลอกเราอีกทีนึงนะครับลักษณะจะเป็นแบบนั้นนะฮะคราวนี้มาเจาะกันในฝั่งของ AMC บ้างมองอัพเทรนอยู่เหมือนกันตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคสของการมองการคอลเลคชันไม่มีเลยนะอัพเทรนเนี่ยจะมีลักษณะของบูลลิตมากบูลลิตน้อยบูลลิตเป็นสตรองบีหรือว่าบูลลิตแบบบูลลิตในฝั่ง AMC ที่ยังขึ้นต่อได้นะครับเพราะว่าในฝั่ง RSI ก็ยังฉีดอยู่เนาะเพราะถ้าเกิดดูเนี่ยแนวรับที่ไม่ควรหลุดนะถ้าเกิดเรามองว่ามันจะเปลี่ยนเทรนคืออันแรกเลย649ไม่ควรกลับลงมาละนะครับอันที่2คือประมาณ 6,600 ก็ไม่ควรกลับลงมาแล้วถ้าเกิดกลับลงมาเนี่ยเฟลหมดนะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นในฝั่งเทรนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในฝั่ง SMC ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของรูปแบบเทรนภาพย่อยที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันไปเคสแรกนะครับมันก็จะเฟลหมดดังนั้นเนี่ยแถวโซนนี้เป็นโซนที่ไม่ควรหลุดนะครับอ่ะคราวนี้ถ้าเรามาเจาะกันในฝั่งของดาวโจนส์กันบ้างเมื่อวานเป็นไงบ้างลบมา200จุดนะเพื่อน Nasdaq ลบมา8จุดไม่เยอะนะน้ำมันเริ่มมีการดีดนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดดูเนี่ยเริ่มมีสัญญาณ divergence เกิดขึ้นนะน้ำมันน่าสนใจเหมือนกันนะเริ่ม divergence ใช่ป่ะdivergence เนี่ยพอ divergence เสร็จปุ๊บจะเป็นในฝั่งของการเริ่ม correction ละคราวนี้ถ้าเกิดเขาจะ correction เนี่ยแนวต้านจากด้านบนที่มันเบรกหลุดลงมาเนี่ยมันจะกลายขยับลงมาด้านล่างเท่านี้ประมาณ 79.6 นะครับซึ่งจุดนี้ถ้าเกิดเขาเบรกขึ้นไม่ได้ก็จะกลับไปเป็น uptrend ต่อแต่ส่วนตัวผมคิดว่าต้องมาดูอีกประมาณ 2-3 วันว่าเขาขึ้นไปรีเทสยังไงนะครับในฝั่งน้ำมันแต่ตั้งแต่ด้านบนที่มันหลุดลงมาเนี่ยเราเคลียร์พอร์ชั่นในฝั่งน้ำมันกันหมดละนะครับในฝั่งของ DXY เนี่ยฝั่งของคุณเงินดอลลาร์นั้นเพื่อนก็เริ่มกระเตื้องกลับขึ้นมาพยายามกลับมายื้อๆเห็นไหมด้านบนเห็นไหมนะครับพร้อมที่จะขึ้นต่อในฝั่งดอลลาร์นะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าถ้าไม่หลุดแถวประมาณ 1-3 หรือว่าแฮปปี้หรือว่าโอเคนะครับถัดไปในส่วนของตัวทองคำเพื่อนๆหาทองคำก่อนทองคำหายทองคำเนี่ยลงต่อผมปิดพอร์ชั่นฝั่งขาช็อตไปละให้เพื่อนดูนะเนี่ยขาช็อตที่ปิดไปเนี่ยค่อนข้างเสียดายนิดนึงนะครับเนี่ยเราปิดด้านบนไปแถวโซนนี้นะมันลงมาต่ออีกนะครับตอนนี้ไม่ได้มีจังหวะในการช็อตต่อเลยนะครับแล้วมันลงมาต่ออีกประมาณวัน2วันเนี่ยคราวนี้จังหวะในภาพเดย์เนี่ยทองคำเนี่ยนะเราอาจจะตอนนี้มันครึ่งทางนะเพื่อนถ้าเกิดเรามองแนวต้านที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแนวต้านที่ผมมองว่าเป็นต้านเก่าของเราเนี่ยตรงนี้เนาะคือจุดนี้แล้วก็แนวรับที่เป็นแนวรับที่ไม่ควรหลุดคือจุดนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเทรดเนี่ยมันฮาฟในครึ่งทางตรงนี้นึกออกใช่ป่ะเนี่ยมันอาจจะส่วนประมาณ1:1เนี่ย 0.9 0.95มันคือ1:1นั่นเองถ้าเกิดเราเทรดตรงจุดเนี้ยแอคชั่นมันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงแล้วไม่ค่อยคุ้มดังนั้นเนี่ยเราอาจจะหาจังหวะในการที่แบบเขาคอลเลคชันขึ้นไปทำไดเวอร์เจนต์อีกรอบไหมแล้วค่อยฟอลโล่ช็อตลงมาอันนี้เป็นจุดที่ได้เปรียบหรือว่าลงมาเร็วๆเลยมารีเทสแถวโซนนี้แล้วก็หาจังหวะในการลองขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ได้เปรียบเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวจับเด็ดเป็นเพื่อนกันอีกทีนึงถ้าดูจากในฝั่งภาพย่อยของทองนะเพื่อนตอนนี้ที่เราทำการเทรดและมอนิเตอร์กันเนาะภาพ1ชั่วโมงเริ่มมีไดเวอร์เจนต์ละนึกออกใช่ป่ะแล้วถ้าดูเจาะลึกไปอีกภาพ2ชั่วโมงมีไหมก็ยังไม่มีดังนั้นเนี่ยแรงไหลมันยังมีอยู่ในภาพ2ชั่วโมงนะ3ชั่วโมงมีไหมก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เริ่มหลุดเทรนลงมาเรื่อยๆด้วย4ชั่วโมงก็ยังไม่มีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ลงมาเทรนด้านล่างมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้ค่อนข้างเสียดายขาช็อตที่เราทำการปิดไปก็ยังไม่ได้เปิดเพิ่มนะเพราะว่าถ้าดูแล้วมันยังไม่มีจังหวะที่มันขึ้นไปไดเวอร์เจนต์อีกรอบนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยถ้ามันหลุดตรงนี้หรือว่ามันไม่มีแรงในการขึ้นเราควรจะต้องโฟลว์ช็อตตรงนี้ไปละก็คือควรจะต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ไม้นี้ผมอาจจะไม่ได้มีเวลามอนิเตอร์ภาพ4ชั่วโมงตรงนี้นะอันนี้ก็เสียดายเหมือนกันนะครับล่าจะมา TP แล้วโซนนี้เท่าแนวรับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวหาจังหวะอีกทีนึงแล้วกันในการคอลเลคชันของเขาในฝั่งของตัวทองคำนะก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวเพื่อนใน Discord นะครับสามารถเข้าไปตามแจมกันได้นะครับในห้อง XM Signal นะครับแล้วก็จะมีสอนด้วยให้กับเพื่อนทั้งพี่ศิลป์น้องตังนะครับแล้วก็อัปเดตแอคชั่นการเทรดก็สามารถนำ UIDมากรอกได้เลยในห้อง XM Member นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของการเทรดคริปโตเคอเรนซี Bitcoin แล้วก็นำ UD มากรอกในห้องเว็บ3 Member ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีห้อง Signal ใช่ไหมที่เราอัปเดตกันตอนนี้เริ่มโฮเวอร์ชันอยู่ทุกตัวนะครับแล้วก็มีการเลื่อน SL ไปเมื่อวันก่อนที่ผมอัปเดตไปนะวันนี้ยังไม่ได้มอนิเตอร์อะไรเพิ่มเติมเพราะว่าดูตลาดแล้วก็ยังทรงๆอยู่ยังมองในเดเรคชั่นเดิมแล้วก็วันนี้ทำธุระแต่เช้าด้วยก็เลยมาคลิปช้านิดนึงนะเพื่อนก็ได้มีการเลื่อน XL ทางฝั่ง BC บองโซ FTM แซน Big Time พวกนี้ถือหมดนะครับคราวนี้เรามาเจาะกันต่อในฝั่งของ
ตัวอัลคอยล์มาที่เราทำการถือกันอยู่นะตอนนี้บิ๊กไทม์ถ้าดูนะทาวเฟรมเดย์เนี่ยมันมีการเบรกเอาท์ขึ้นมาละจุดนี้เป็นจุดเบรกเอาท์แล้วก็เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดคอนเฟิร์มแล้วกันในการที่น่าจะขึ้นได้ที่สำคัญคือเขาไม่ควรกลับลงมาเล่นต่ำกว่าสามเหลี่ยมตรงนี้ละก็คือสามเหลี่ยมในฝั่งของเขาเรียกว่าending diagขึ้นมาเนี่ยยึกยักยึกยักเป็นริมนะริมแล้วเบรกเปี่ยมซึ่งไอจุดที่เป็นจุดน่าสนใจคือจุดนี้ใส่สีขาวนะจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่จุดนี้จุดคอนเฟิร์มแต่เราเข้าไปแล้วแต่ก่อนที่มันจะเบรกอีกนะครับเพราะว่าลิฟต์ตรงนี้มันต่ำแล้วมันต่ำมากแล้วมันก้นมันแทบจะก้นมากแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดใครที่เข้าไม่ทันอาจจะมีไม้ที่แบบลงมาแถวโซนทุนผมอีกทีนึงอะไรตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่วางไอแซลด้านล่างได้ถ้าเกิดหลุดก็ไอแซลไปยอมนะครับอันนี้คือในฝั่งบิ๊กไทม์ที่เราวางกลยุทธ์กันแล้วก็ PYTHส่วนตัวเนี่ยผมมีเข้าไปไม้หนึ่งเล็กๆนะครับแต่เดี๋ยวรอจังหวะย่อมาอีกทีนึงนะโซนนี้ก็จะเติมเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆกันอีกทีนึงในฝั่งของ PYTHนะครับก็อยากจะรอดูในฝั่งอีทิวเรียมคืนนี้ด้วยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่เป็นตัวที่เราใส่ listing ในฝั่งขาย L ไว้เนาะแล้วก็บ้องตอนนี้บวกขึ้นมา 9% ยังรันอยู่เลยแต่ด้านล่างนะครับตอนนี้ถ้าเกิดนับจากเปอร์เซ็นเทจที่เรารันขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้เติมโพซิชั่นเข้าไปเลยนะเพราะไม่มีเวลางานเติมแต่เพื่อนๆบางคนอาจเติมเข้าไปบ้างนะครับตอนนี้เราเข้ามาที่ขึ้นมาที่ประมาณเกือบ 50% แล้ว 48% นะครับทาร์เก็ตก็อยู่ด้านบนเพราะว่าตอนนี้ในฝั่งของ RSI ก็ยังไม่มีสัญญาณการออกแรงอะไรเกิดขึ้นเราก็พยายามที่จะเลทโปรฟิตรันให้มันไปไกลที่สุดนะครับซึ่งตรงเนี้ยบ้องเรามองนี้เพื่อนนะครับพูดผิดลืมเพื่อนๆไปเรามองนี้คือขึ้นมาเป็น1ย่อ2นะครับกำลังจะขึ้น3ซึ่งกำลังขึ้น3ตรงเนี้ยสิ่งที่ต้องทำคือเข้าเสร็จปุ๊บโฮลด์โพซิชั่นรอเขาเบรกเพราะว่าเวฟ3เนี่ยมันจะต้องไงขึ้นมา1ย่อ2เบรก3ขึ้นไปด้านบนเบรก1ขึ้นไปเป็น3ด้านบนนะครับซึ่งทาร์เก็ตก็อยู่ 1.618 แถวประมาณ75 784เลยแถวโซนเนี้ยนะครับในฝั่งโซขยับมาต่อนะครับโซก็เป็นเอาคอยน์อย่างตัวที่เราเข้าตั้งแต่ด้านล่างนะเข้าตั้งแต่ประมาณ161นะครับไพ่ราคานะครับของผมนะวันนี้ไม่ได้เปิดพอร์ตเลยเพราะว่ายุ่งทั้งวันนะเพื่อนแล้วก็ดูแค่กราฟไปเฉยนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเพื่อนกันใน Discord อีกทีนึงคราวนี้ในฝั่งโซเนี่ยดูในฝั่ง RSI ก็ยังฉีกอยู่นะเพื่อนฉีกอยู่นี่ฉีกปั้งฉีกอยู่นะดังนั้นเนี่ยถ้าเขาขึ้นใหม่ชุดมีไดเวอร์เจนต์ตรงจุดนี้จะเป็นจุด TP เดี๋ยวดูหน้างานอีกทีนึงแถวมา200 196อะไรเงี้ยนะครับ XRP เป็นตัวเริ่มต้นเลยแบบมันแบบรอมันเบรกอ่ะนะครับแนวต้านที่มันควรเบรกคือจุดนี้นะควรจะต้องเบรกไปให้ได้แล้วก็แถวจุดนี้เนี่ยแถวโซนเนี้ยนะครับแถวโซนเนี้ยคุณจะต้องหลุดไปให้ได้แล้วอ่ะถ้าหลุดไปได้เนี่ยคือสวยนะครับในฝั่ง XRP FTM นะครับย่อมาไม่ควรหลุดแถวโซนนี้ไม่ควรกลับลงมาละถ้ากลับมาเราจะต้องSL ไปหรืออะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งโซนในการเข้าเราเข้าไปตอนที่เขาเบรกอ่ะนะ FM ทูเลนนิดนึงนะครับแต่กลับมาแถวโซนทุนละนะครับแซนดูแซนหน่อยแซนเนี่ยขึ้นมาเป็นแท่งเต็มแล้วก็จุดเข้าอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งแท่งเต็มตรงเนี้ยเป็นแท่งที่ค่อนข้างดีเพราะว่าเขาย่อลงมาเบาๆเห็นปะคือขึ้นมาเป็นแท่งเต็มปืดย่อเบาย่อเบาอันนี้สวยนะครับสิ่งที่ไม่ควรหลุดคือโลตรงนี้แล้วก็โลนี้ที่ไม่ควรกลับมาแล้วนะครับอันนี้คือในฝั่งของแซนนะถ้าใครเดี๋ยวผมจะหาจังหวะในการเลื่อน SL ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับในฝั่งแซนนะฮะแล้วตัวที่ปรับตัวขึ้นมาในก่อนหน้านี้นะคือในฝั่งของกาลานะครับว่าขึ้นมาเยอะมันก็ยังไม่สามารถเบรกตัววงกลมขึ้นไม่ได้เห็นไหมวงกลมแถวโซนนี้คือขึ้นไปแต่จริงอ่ะแต่ก็กดลงมาคือแท่งปิดมันยังไม่เต็มนะครับแล้วก็ในฝั่งของ RSI เนี่ยถ้าดูเนี่ยมันยังไม่มีสัญญาณ divergence อะไรให้เห็นแบบเยอะเท่าไหร่นะครับภาพรวมมันยังเป็นแบบเหมือนยื้อๆเพื่อที่จะลงต่ออยู่ในมุมมองผมนะในมุมมองผมนะแต่คนที่บางทีคนเขาชอบเหรียญนี้อะไรก็อาจจะมองแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยเพราะเรามองจากกราฟนะเพื่อนคราวนี้วีโลเนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่แบบเราเอสไปรอบนึงแล้วก็ปิดไปแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็หาจังหวะเอสอีกรอบนึงตรงเนี้ยยังขึ้นมาไม่ทันยังมันคือมันยังไม่ขึ้นกลับมาแล้วกันแล้วก็ทางฝั่งของ Bitcoin ยังไม่มีสัญญาณในการที่จะเรา follow short ไปแล้วก็เลยยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับ category ฝั่งขา short นะครับแต่เราก็มาร์กไว้ก็มีกาลามี Velo มี TIA อะไรเงี้ยนะครับถ้าสังเกตเนี่ยมันขึ้นค่อนข้างเบาเหมือนกันเนี่ย INJ ก็ WLD อะไรเงี้ยนะซึ่ง WLD เนี่ยเรารอ S เหมือนกันแต่ก็อาจจะไปรอด้านล่างดังนั้นจังหวะก็จะมีจังหวะในการ S ลงไปนะครับเพื่อที่จะลงมาเก็บของด้านล่างอะไรก็ว่าไปก็จะมีด่านสุดท้ายอ่ะให้เราสามารถเล่นได้นะครับสำหรับ WLD นะฮะแต่ตัวนี้ที่ตัวที่เราควรต้องโฟกัสเลยนะก็จะมี Big Time แล้วก็ PYTH แล้วก็ Bong นะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตมุมมองแล้วก็การลดโพซิชั่นการเลือก SL อะไรต่างๆใน Discord กันอีกทีนึงครับ
สุดท้ายในคลิปนี้นะครับเราก็มาพูดคุยกันถึงดิเรกชันตลาดนะก่อนที่คืนนี้มีเรื่องที่น่าจับตาในฝั่งของอีทีเรียมนะครับหลายคนตั้งตารอดูนะก็อาจจะนั่งกินป๊อปคอร์นรอเหมือนดูหนังนะว่าเฮ้ยพอร์ตจะเป็นยังไงนะครับก็วางแผนจัดการโพซิชั่นกันให้ดีแล้วกันถ้าเกิดใครที่รันกันขึ้นมาก่อนก็จะเลื่อน SL ก็ได้นะครับเพื่อล็อกกำไรเพื่อป้องกันความเสี่ยงบางส่วนไว้นะครับถ้าใครที่ยังใช้งาน Exchange ต่างๆไม่เป็นก็สามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละและไม่ได้ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้พาเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพิ่มไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ